เดี๋ยวขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมดิฉันพูดบ่อยนะเรื่องนี้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าเดินจากกันไปเราจะยังได้กลับมาเจอกันอีกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจากกันไปพูดกันให้ดีที่สุดบอกรักกันให้ดีที่สุดเหมือนกับว่าเป็นการจากลากันครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้ามันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆจะไม่มีอะไรติดค้างคาใจเลยค่ะแต่ว่าครอบครัวนี้รับคุณพ่อจากต่างจังหวัดมาอยู่บ้านด้วยทะเลาะกันพ่อสะพายกระเป๋าเดินออกจากบ้านไปปรากฏว่าคุณพ่อโดนรถชนตายค่ะต่อให้เราจะรักพ่อมากแค่ไหนจังหวะนี้บอกอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมพูดเท่าไหร่คุณพ่อก็คงไม่ได้ยินแล้วว่าความรักในใจมันมีมากแค่ไหนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับพวกเราทุกคนได้เป็นอย่างดีพวกเราที่ยังมีชีวิตมีครอบครัวมีคนที่อยู่รอบข้างหันมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อวัย66ปีนะคะชื่อว่าคุณพ่อสุขแก้ววงศาค่ะมาจากอุตรดิตถ์แล้วก็มาหาลูกที่กรุงเทพแล้วภาพที่เราต้องเบลอส่วนที่แยกเอาไว้ตรงนี้สมองค่ะพี่กระจายเลยสมองคุณพ่อโดนเหยียบออกมาข้างนอกเลยภาพนี้เกิดขึ้นนะคะบนถนนราชพฤกษ์ใกล้กันกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคือเป็นถนน3เลนตอนแรกคุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนมันเหมือนเป็นถนนมีเกาะกลางอยู่2อันคุณเห็นไหมเกาะกลางของคู่ขนานใช่คุณพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ข้ามไปไหนแต่ว่าในช่วงที่จังหวะตัดสินใจจะข้ามไปเอาจริงๆเหมือนคุณพ่อก็ดูรถแล้วนะดูอยู่ว่ารถมันน้อยลงแล้วอ่ะเห็นไหมคุณพ่อลุกแล้วค่อยๆเดินไปรถคันอื่นเขาก็เบรกให้นะคะจะโอ้ยชนไปแล้วอุ้ยแล้วแต่แกเดินไม่เร็วอะแล้วเหยียบซ้ำโดนซ้ำด้วยซ้ำค่ะโดนชนแล้วเหยียบซ้ำเลยแล้วก็เหยียบกันหลายคันเลยเบรกไม่ทันหรอกไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้จริงๆไม่เห็นด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นเงามืดพอดีพี่ต้นเนี่ยค่ะแล้วคุณพ่อที่ตัดสินใจเดินออกไปแล้วคุณพ่อไม่ได้วิ่งด้วยไงคะขออภัยนะแกไม่ได้ตั้งใจจะตายถูกไหมไม่แน่ใจตามรายงานไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะพยายามจะข้ามถนนนะใช่ไหมไอ้จังหวะสุดท้ายก่อนจะถึงฝั่งนู้นน่ะเริ่มซอยถาถี่ขึ้นด้วยมันเริ่มมีวิ่งแล้วแต่จังหวะมันดูผิดอ่ะแต่จังหวะที่คุณพ่อลุกอะตอนนั้นรถบนถนนน่ะน้อยลงแล้วแต่พอจังหวะที่จะไปถึงอะด้วยความที่เลนที่มันใกล้กับเกาะกลางที่คุณพ่อจะข้ามอะมันคือเลนขวาพอดีใช่พอเป็นเลนขวาเดี๋ยวรถก็ใช้ความเร็วค่อนข้างมากอะนะคะคุณผู้ชมคันแรกที่ชนคันต่อมาเหยียบจนร่างของคุณพ่อน่ะแหลกเลยค่ะส่วนรถคันที่ชนเขาไม่ได้ตั้งใจเลยคุณผู้ชมเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาขับมาเห็นคนวิ่งข้ามมาแต่เขาหลบไม่ทันค่ะแล้วตอนที่พอมาจุดถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยอะไรก็มาดูแล้วยังคิดเลยว่าเอ๊ะเขาปกติหรือเปล่าเพราะคุณพ่อดูไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะตัวเขาเลยต้องโทรเรียกประกันแต่เขาไม่ได้หนีนะทั้งที่ความเป็นจริงคันอื่นที่เหยียบมันไปหมดแล้วคุณผู้ชมมีคุณอาทิตย์นี่แหละที่ไม่ได้หนีไปไหนส่วนทางลูกๆหลานๆที่ออกมาจากบ้านให้สัมภาษณ์อะไรยาวไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมเขาบอกแค่ว่าคุณพ่อมาจากอุตรดิตถ์มาหาแล้วพอมาปรากฏว่าทะเลาะกันพอทะเลาะกันคุณพ่อสะพายกระเป๋าตัดสินใจเดินออกจากบ้านมาแล้วพอเดินออกมาก็มาโดนรถชนแบบนี้ค่ะเลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าคำสุดท้ายก่อนจะออกมาเนี่ยมันทิ้งความเจ็บปวดในใจเอาไว้ให้มากแค่ไหนนะและสุดท้ายเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ขอโทษขออโหสิกรรมขอพูดต่อหน้ากันแบบอีกฝ่ายนึงก็ให้อภัยนะแบบนั้นมันไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมถึงได้บอกว่าทุกครั้งที่จากกันออกมาพูดต่อกันให้ดีที่สุดเถอะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งวางสายโทรศัพท์ก็ตามอ่ะเพราะเป็นแบบเนี้ยไม่มีโอกาสจะได้พูดอะไรอีกแล้วจริงๆ